ช่วยอีกแรงเมลนิฐาส่งข้าวหน้าไก่ไข่ข้นให้บุคลากรทางการแพทย์หลังทำงานเหนื่อยมาทั้งวันทาน้ำใจของเหล่าคนบันเทิงยังคงหลั่งไหลยอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางด้านนางเอกสาวเมลนิฐาและครอบครัวขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลด้วยการเสิร์ฟเมนูข้าวหน้าไก่ไข่ข้นให้กับทางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลลาดวิถีจำนวน200กล่องโดยสาวเมลนิฐาได้โพสต์ภาพลงไอจีพร้อมเขียนข้อความว่า เมนูข้าวหน้าไก่ไข่ข้นมือกลางวันวันนี้ขอมอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถีค่ะจำนวน200กล่องใจจริงมิวอยากทำเองแต่ไม่น่าอร่อยให้เป็นหน้าที่เชฟดีกว่าค่ะอยากให้ผู้รับได้ทานของอร่อยสะอาดปลอดภัยรอทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วมิวและครอบครัวขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะด้วยความเคารพค่ะขอขอบคุณภาพ และแหล่งข้อมูลข่าวเมนเจอร์ออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ